เราสามารถที่จะเช็คอินล่วงหน้าได้นะคะไม่ใช่ล่วงหน้าเร็วได้นะคะก็เดี๋ยวจะสวัสดีค่ะมาพบกับน้องหอม CA California กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปเที่ยวเมืองซอแวงนะคะพร้อมรีวิวโรงแรมที่พักก็มาชมได้ในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะ CoQ Hotel at Soeang นะคะ250ดอลลาร์นะคะทุกคนก็คูณเอานะคะนี่ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นภายในห้องนะคะห้องก็จะเป็นแบบวิวสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจวิวเมืองวิวสวนประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะวิวสระก็สระว่ายน้ำนะคะก็จะมีทั้งหมดอันนี้เราไปชั้น2ชั้น3ชั้น4มี4ชั้นนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เช็คอินได้ What time now? 150 One just 150 Yeah, we can go drink wine. เราเช็คอินได้เร็วมากทุกคนเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปชมรอบเมืองกันนะคะสวัสดีพามาชมเมืองนะคะตอนนี้บ่าย2จะครึ่งแล้วนะคะเราได้เช็คอินเร็วนิดนึงเราก็เลยมาเดินชมนอกเมืองนะแล้วก็เดี๋ยวไป What we will do นะ my love Casa Casera Winery ไปชิมไวน์นะคะวันนี้จะได้ไวน์กลับมาดื่มที่ห้องนะคะทุกคนก็ที่พักโรงแรมมาอยู่ตรงดาวเทาเมืองเลยนะคะทุกคน ก็เลยเดินชมไม่ไกลมากนะคะ เดี๋ยวสงสัยจะได้ซื้อเสื้อทุกคนอากาศก็อย่างที่บอกค่ะ9ถึง24องศานะคะทุกคนตอนกลางวันก็จะวอร์มขึ้นมาหน่อยโดยเมืองโซแวงนะคะก็จะเป็นเมืองสไตล์เดนมาร์กนะคะยูโรเปียนโซนเลยแหละทุกคนก็อยู่ท่ามกลางหุบเขาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะคะเขาก็จะสร้างเป็นวิลเลจค่ะก็จะมีร้านค้าร้านเบเกอรี่ร้านอาหารแล้วก็พิพิธภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเดนมาร์กนะคะของชาวเดนมาร์กนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้อยากดูประวัติศาสตร์ของชาวเดนมาร์กที่อยู่ทางโซนอเมริกานะคะก็มาได้ที่เมืองนี้นะคะแล้วก็จะมีแหล่งชิมไวน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะและตอนนี้เราก็กำลังไปที่ร้านชิมไวน์กันนะคะก็ตามไปดูกันนะคะว่ามีไวน์เลิศรสขนาดไหนแล้วก็เมืองเขาเป็นยังไงบ้างนะคะลมเย็นมากเลยค่ะทุกคนถ้าใครขี้หนาวก็อาจจะหนาวนะอย่างเราดีแล้วที่ใส่ชุดเสื้อกันหนาวนิดนึงร้านอาหารนะคะสเปรย์ก็ยังตกแต่งแบบ
ายรถเมล์แล้วทุกคนก็จะตกแต่งคลาสสิกหน่อยก็มาถึงร้านเบเกอรี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านแล้วเดี๋ยวซื้อกลับไปกินโรงแรมGet something for breakfast here. Oh, look. Why I want this one, chocolate. Yeah. What time do you come to? 6. This will be good too. We'll come here after dinner and get some for breakfast, huh? We can buy back. What's the address here?มีรถทัวร์พาทัวร์ด้วยนะคะก็มาถึงแล้วนะคะร้านเทสไวน์ชิมไวน์นะคะก็เราเลือกที่จะเดินมาร้านในเมืองนะคะก็มีหลากหลายร้านเลยค่ะร้านนี้ที่เราเลือกก็คือชื่อร้านคาซาคาซารานะคะซึ่งอันนี้เราสามารถเลือกได้นะคะก็คือสมมติถ้าใครอยากขับรถออกไปข้างนอกโซนข้างนอกเป็นฟาร์มไร่องุ่นนะคะก็สามารถไปได้ก็อันนั้นก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราเลือกร้านที่อยู่ในเมืองนะคะซึ่งมีหลากหลายร้านเลยค่ะก็สามารถเดินมาได้แล้วก็มาเทสไวน์แล้วก็ได้ไวน์กลับบ้านไหมลองมาดูนะคะส่วนราคาเทสไวน์นะคะร้านนี้จะอยู่ที่ราคา$24$24นะคะต่อ2คนนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกไวน์ได้นะคะไวน์ขาวไวน์แดงนะคะตามเมนูนะคะได้จำนวน5แก้วค่ะDuring the pandemic. It was interesting. Yeah. That's the one you just had. Oh, that's the one. Oh, yeah. That's the one I that's just had. That's why it looks so good. That's why it looks so good. I should write this. Okay. Yeah, give her that. I don't want sparkling. How about the other one, right? Pinot Grigio? Yeah, the Pinot Grigio. Absolutely. Is that cold? That is cold. No. It's chilled. Let me break these down. We'll be next.There you go. Thank you. Oh, you're very welcome. Come on. Sangio sangre is blood in Latin. So do you think you need reservations on a Monday night for this Italian restaurant or not? No. I think you'd be delighted to see it. Absolutely delighted. Yeah, I know it's easy. That's why I don't want to drive and come out for the tasting and you know, just walk. Don't worry about it. That's a problem with driving. I came with a friend in November and we drove around. Yeah. You know, Los Olivos, they changed that restaurant. Cheers for this one. Did she give you more? And right, last one. Okay, I think we'll get these two. We'll have one in the room. หลังจากเทสแล้วนะคะเราก็ได้ไวน์แดง1ขวดนะคะแล้วก็ไวน์ขาว1ขวดตามที่เราเทสรสชาติที่เราชอบเลยนะคะไวน์แดงนี่คือที่ร้านรีคอมเมนด์นะคะส่วนไวน์ขาวนี่แฟนชอบนะคะก็ได้มา2ขวดไปดื่มที่ห้องค่ะ
I set them up. You're so kind. Thank you. That's cute. I like that one. So and my neighbor's chickens. My one neighbor called me.Binary นะคะเสร็จแล้วเราก็ได้ไวน์กลับบ้าน2ขวดนะคะก็เทสไวน์เสร็จแล้วนะคะก็ได้2ขวดนะคะกลับบ้านไวน์แดงเรดไวน์แล้วก็ไวน์นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อเบเกอรี่กับโฮเทลนะคะแล้วก็รู้สึกเมานิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินดูซิมานีอันนี้หนึ่งนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปเราต่อไปนะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนอีกนะคะติดตามเราด้วยนะคะเป็นแนวก็สำหรับเมืองโซแวงนี้นะคะก็เป็นเดนมาร์กสไตล์นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มารีแลกซิ่งมาเที่ยวแบบรีแลกซิ่งนะคะมาชิมไวน์นะคะแล้วก็กินอาหารตามร้านต่างๆร้านเบเกอรี่สไตล์เดนมาร์กสไตล์นะคะก็จะมีโซนร้านตกแต่งแบบสไตล์เดนมาร์กเยอะแยะเลยนะคะเห็นสวีดิสก็มีนะคะสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์อะไรประมาณนี้นอร์เวย์แต่เราไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าจะเป็นโซนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเดนมาร์กสถาปัตยกรรมเดนมาร์กก็จะมีธงชาติเขาแล้วก็ธงชาติของอเมริกันนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มาแบบรีแลกซิ่งนะคะก็เป็นแนวสไตล์วิลเลจนะคะก็เดินเที่ยวชมเมืองนะคะแล้วโซนด้านนอกเมืองก็มีฟาร์มไวน์แล้วก็มีในส่วนของฟาร์มนกกระจอกเทศนะคะก็สามารถขับรถออกไปข้างนอกได้นะ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่2ของที่เราพักที่เมืองโซแวงนะคะก็มาชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะก็เดินชมเมืองเช่นเคยนะคะช่วงเช้าก็อากาศประมาณ17องศานะคะทุกคนอากาศดีมากเลยก็เงียบเหงาเลยนะคะใกล้ๆเราจะเป็นไปรษณีย์นะคะก็ยังไงฝากด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของมะลิหอมด้วยนะคะช่วงนี้จะพยายามอัปเดตคลิปนะคะว่าจะไปไหนในอเมริกานะคะวันนี้ไปก่อนเช้านี้เราก็ไปหาเลือกซื้อโปสการ์ดเพื่อส่งไปที่บ้านของตัวเองนะคะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเราว่าจะเก็บเมมโมรี่โปสการ์ดไว้นะคะก็มาดูโปสการ์ดกันค่ะเราจะส่งไปรษณีย์นะคะโปสการ์ดไปให้ตัวเองนะคะตอนนี้เราว่าจะเริ่มสะสมโปสการ์ดนะคะถ้าไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะส่งให้กับตัวเองเพื่อจะส่งนะบรรยากาศช่วงเช้าก็คนน้อยมากนะคะทุกคน SoBankขอฝากคลิปด้วยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมะลิหอม CA California กันด้วยนะคะยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ